สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันศุกร์สิ้นเดือนนะคะ31มีนาคมค่ะจะเห็นว่าตลาดนะคะก็ไม่ยอมลงนะคะไม่ว่าจะมีสัญญาณลบยังไงก็ไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็คงต้องปล่อยให้เทรดดิ้งในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพนี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะมีการเบรกเอาท์ไม่ว่าจะทางขึ้นไปหรือลงมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราก็ปรับแนวรับแนวต้านนิดหน่อยนะคะตามเส้นเทรนไลน์ที่มันเฉียงขึ้นนะคะทำให้มีการขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ปรับแนวรับมาที่1575กับ1570ส่วนแนวต้านก็ขยับไปที่1583กับ1586จุดค่ะ Stockwell ตัวแรกนะคะเป็นตัว PTTGC ก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบอัพเทรนอย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นการทำ New High เร็วๆนี้นะคะเพราะว่า Modify Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อมกับ Volume ที่ไหลเข้ามาหนาแน่นนะคะ MACD เริ่มฟื้นตัวรับที่72บาท50นะคะต้านก็แถวไฮเก่า2074บาท50แล้วก็ถ้าขยับขึ้นไปได้ตามเทรนไลน์ก็คือ 76.5 นะคะคัทลอสที่ 71.75 ตัวสุภาลัยนะคะเดินหน้าขึ้นมาจากเส้นแนวรับ EMA 75วันซึ่งเราจะเห็นว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีมาตลอดกว่า3เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เครื่องมือเริ่มทยอยกันฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะได้ทดสอบแนวต้านเดิมก็คือประมาณ26กับ20กับ26บาท50อีกครั้งนะคะรับที่25คัทลอสที่24บาท50ส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็น Mac MC นะคะตัวนี้ทำรูปแบบเหมือนกำลังสร้างฐานนะคะเพราะจะเห็นลักษณะของการขยับออกข้างๆในกรอบแคบๆในขณะที่เครื่องมือก็เริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาหนุนตลอดวันราคาแถวนี้ก็เลยถือว่าน่าจะมีโอกาสซื้อดักรีบาวด์ได้นะคะรับที่19บาท90ต้านแรกก็คือ20บาท70ถัดไป 21.7 นะคะคัทลอสที่ 19.7 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ